ที่แปลงปลูกพืชผักสวนครัวของนางนัทยาธรรมสูตรชาวบ้านหนองม่วงตำบลโนนหันอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นกำลังพลจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ค่ายมหาศักดิพลเสพได้ออกไปรับซื้อพืชผักสวนครัวอาทิถั่วฝักยาวและแตงกวาเพื่อนำไปประกอบเลี้ยงแก่น้องทหารกองประจำการและกำลังพลในสังกัดตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรตามโครงการหน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจและน้องทหารอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จุนเจือช่วยเหลือครอบครัวบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะ